ทุกคนมาพร้อมเอ็กซ์เพิร์ทแล้วทุกคนก็บอกว่าเชื่อผมกูไม่รู้เชื่อใครแต่เงินส่วนนี้กูมีเอี่ยวนะเว้ยแล้วตอนนี้พูดตรงๆอ่ะก้าวล่วงนิดนึงพรรคที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็ประสบปัญหากับการสื่อสารของเขามากนะซึ่งไม่เคยเป็นขนาดนี้ครับวิกฤตการสื่อสารของพรรคเขาเนี่ยมีปัญหาใหญ่มากวิกฤตเลยเหรอวิกฤตวิกฤตวิกฤตก่อนเลือกตั้งแล้วมันก็จะได้คะแนนเท่านั้นเหรอถึงแม้จะตั้งรัฐบาลได้แต่คุณตอบคำถามไม่ได้จนถึงวันนี้อ่ะเงินหมื่นบาทเนี่ยคุณยังตอบไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็เห็นเขาบางคนที่อยู่ในตำแหน่งพยายามตอบแต่บางคนไม่ได้พยายามตอบบางคนพยายามจะวิพากษ์วิจารณ์โจมตีว่าเฮ้ยอย่างนี้ได้เหรอมาถามนี้ทำไมอ่ะทำไมคนโน้นคุณไม่ถามอ่ะเอ้ยคุณไม่อยากให้ประชาชนมีส่วนเหรอบางทีคนเขาไม่เขียวเขาแค่อยากรู้ว่าตอบสิตอบหน่อยซึ่งมันก็ปกติคุณก็ต้องเผชิญกับคำถามตลอดเวลาอันไหนตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ด้วยเงื่อนไขอะไรไม่พร้อมจะตอบข้อมูลเซนซิทีฟหรือเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายไม่เคลียร์ทั้งคู่ฉะนั้นสังคมก็ต้องแบกด้วยกันใช่ไหมหรืออะไรคือทางเลือกที่สามคือผมยังไม่เห็นความพยายามในการที่จะเปิดเวทีที่จะคุยอย่างนี้ทุกคนมาพร้อมเอ็กซ์เพิร์ทแล้วทุกคนก็บอกว่าเชื่อผมแต่ประเด็นของเราคือกูไม่รู้เชื่อใครแต่เงินส่วนนี้กูมีเอี่ยวนะเว้ยเธอแม่งตอบง่ายๆเลยวะแม่งตอบง่ายๆเลยสำคัญจริงๆแม่งตอบง่ายๆวะอ้าวมึงไม่อยากได้มึงไม่ต้องลงทะเบียนเอาชิปหายแล้วเวลาวินนี่เนี่ยกูแบกด้วยไหม